จอ Samsung Mini LED ปีใหม่ล่าสุด2022 QN85B และ QN90B มาดูกันดีกว่าครับว่าเขาให้อะไรแตกต่างจากปีที่ผ่านมากันบ้างเมื่อตอนที่ผ่านมาผมได้รีวิวเจ้าจอ Q70B นะฮะซึ่งเป็นรุ่นใหม่สำหรับจอ QLED แต่ว่าวันนี้จะมารีวิวจอที่เป็น QLED เหมือนกันที่เพิ่มเติมมันเนี่ยก็คือในส่วนของ Mini LED นั่นเอง Mini LED เนี่ยตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะใช้รหัส QN ใช่ไหมฮะปีนี้เป็น QN เหมือนกันแต่อักษรต่อท้ายแทนที่จะเป็น A เขาเป็น B แล้วนะครับมาที่เรื่องแรกครับคุณผู้ชมการดีไซน์นะฮะมาเริ่มกันที่รุ่นนี้เลยนะครับ QN85B ดีไซน์ของเขาตั้งแต่ขาตั้งนะถือว่ามีความเล่นเหลี่ยมฉกเฉี่ยวล้ำสมัยนะฮะคุณผู้ชมดูว่ามีกี่เหลี่ยม1 2 3 4 5 6เหลี่ยมด้วยกันนะคุณผู้ชมเป็นฐานแบบสลิมนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีขาขึ้นมาเป็นแบบว่าเยื้องๆอย่างนี้นะครับเฉียงๆส่วนตัวจออ่ะความหนาของหน้าจอเมื่อสักครู่นี้วัดไปเนี่ยหนาไม่ถึง3เซนติเมตรประมาณ2เซนกว่าๆประมาณ 2.5 ถึง 2.7 ราวๆนี้นะครับในส่วนของขอบอาจจะเป็นสีเงินนะคุณผู้ชมใครที่ชอบความบางความโมเดิร์นนะทาง Samsung ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนมาที่ด้านนี้กันบ้าง QN90B นะฮะต้องบอกกันเลยว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยในส่วนของจอความบางเนี่ยอยู่พอๆกันแต่ขอบของจอจะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีความหนาขึ้นมานะส่วนขาตั้งส่วนฐานเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับจะเป็นการดีไซน์แบบโค้งเป็นเนื้อเดียวรับกันมาอย่างนี้เลยนะฮะถ้าเป็นในส่วนของ QN85 เนี่ยจะมีแบบว่าเหมือนเป็น2ชิ้นติดกันแบบนี้เหมือนเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะฮะส่วนตัวฐานเนี่ยก็จะยาวกว่าส่วนสีของฐานก็จะเป็นสีดำให้รับกับตัวขอบนั่นเองครับคราวนี้มาดูสเปคข้างในกันบ้างนะฮะว่าจะมีอะไรเหมือนหรือแตกต่างกันบ้างทั้ง2จอเป็นทีวีที่ใช้หลอด Backlight แบบ Full Array โดยหลอดเป็นแบบ Mini LED นะครับมีความเล็กมากๆทำให้การนำเสนอภาพที่มีคอนทราสต์สูงๆเนี่ยนะได้เป็นจุดได้เน้นย้ำชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K เทคโนโลยีสีก็โดดเด่นด้วย QLED Quantum Dot นั่นเองนะครับให้แสงสีที่สดและสมจริงเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นชิปประมวลผลข้างในก็จะเป็น Neo Quantum Processor 4K ทั้ง2รุ่นเลยในส่วนของ AI Upscaling สำหรับใครที่ไม่มีภาพ 4K ก็มีมาให้ทั้ง2รุ่นHDR 10 Plus มีมาให้นะฮะ Quantum HDR มีมาให้เหมือนกันในส่วนของรุ่น 85B นะฮะจะเป็น Quantum HDR 24X ส่วนของ 90B จะเป็น Quantum HDR 32X ก็จะเหนือขึ้นมานิดหนึ่งนอกจากการชมภาพยนตร์ดูทีวีทั่วไปแล้วนะฮะการเล่นเกมก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันนะสำหรับคนเลือกซื้อทีวีอาจจะตัดสินใจยังไงดีตัวนี้อยากได้ทั้งเล่นเกมทั้งดูหนังนะฮะต้องบอกเลยว่าทั้ง2จอทั้ง2รุ่นนี้รองรับ refresh rate รองรับ VRR นะฮะ refresh rate อยู่ที่120Hz นะฮะนี่คือสูงสุดความละเอียดอยู่ที่ 4K นั่นเองอ่ะแต่ว่ากิมมิกมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมถ้าสังเกตดีๆตัวนี้เนี่ยผมตั้งใจเอาขนาดเล็กกว่ามาเลยนะ50นิ้วตัวนี้55นิ้วนะที่ผมเอา50นิ้วมาโชว์สำหรับรุ่น 90B เนี่ยก็เพราะว่า 90B ขนาด43นิ้วและ50นิ้วสามารถทำอัตรา refresh rate ได้สูงสุดเลยนะถึง144Hz ด้วยกันอันนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่เล่นเกมไม่ว่าจะกับคอนโซลนะฮะอย่างเช่น PS5 Xbox ต่างๆเนี่ยก็เป็น120Hz ใช่ไหมแต่ถ้าต้องการเป็น144Hz ล่ะเล่นกับคอมพิวเตอร์ PC ต่างๆนะฮะนี่เลยครับตอบโจทย์เลย50นิ้ว43นิ้วก็มีเช่นกันนะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นขนาดสูงขึ้นไปขนาดใหญ่ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็น120Hz เหมือนเดิมนั่นเองนอกจากนั้นฟีเจอร์เกมที่คอเกมชอบกันดีก็คือ VRR นะครับ Variable Refresh Rate รองรับ FreeSync Premium Pro รวมไปถึง ALLM Auto Low Latency Mode ด้วยส่วน G-Sync เนี่ยตอนนี้เท่าที่ดูในเว็บเนี่ยยังไม่ได้ระบุว่ามีนะครับผมก็ต้องดูในอนาคตว่าจะมีการอัปเดตหรือไม่อย่างไรเติมเรื่องความเคลื่อนไหวนิดหนึ่งนี่เล่นเกมรถแข่งแบบนี้นะครับอย่างเช่น Gran Turismo ต่างๆอ่ะเขาจะมีเทคโนโลยี Motion Accelerator Turbo Plus นะฮะก็ช่วยในการทำให้ภาพต่างๆเนี่ยเคลื่อนไหวไม่สะดุดไม่กระตุกคราวนี้เรื่องของเสียงก็สำคัญไม่แพ้กันกับภาพใช่ไหมคุณผู้ชม
ในส่วนของรุ่นนี้นะครับผม QN85B เสียงของเขาจะมีกำลังขับสูงสุดที่60วัตต์แล้วก็เป็นระบบ 2.2.2 channelส่วนรุ่นนี้นะฮะ 90B ก็เหมือนกันอยู่ที่60วัตต์เหมือนกันแต่ว่า channel เนี่ยจะเป็น 4.2.2 channel ก็คือเพิ่ม channel เสียงขึ้นมานั่นเองอ่ะแต่ขอโน้ตไว้นิดนึงนะฮะถ้าเป็นรุ่น50นิ้วนะโน้ตไว้ว่าเป็นรุ่น50นิ้วเนี่ยระบบเสียงจะเป็น 2.2 channel แล้วก็กำลังขับเนี่ยจะอยู่ที่40วัตต์นั่นเองส่วนถ้าเป็นขนาด43นิ้วเล็กลงไปอีกนะครับกำลังขับก็จะน้อยลงมานะฮะอยู่ที่20วัตต์แล้วก็ channel อยู่ที่ 2.0 channel ฟีเจอร์เสียงอื่นๆทั้ง2ตัวนี้นะครับทีวีทั้ง QN 85และ 90B เนี่ยมีมาให้เหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Dolby Atmos นะฮะแล้วก็ OTS Object Tracking Sound ภาพไปตรงไหนเสียงออกมาจากตำแหน่งนั้นรวมไปถึง Q Symphony ด้วยนะฮะอันนี้ก็คือใครที่ต้องการใช้ซาวด์บาร์โดยเฉพาะจากทาง Samsung เนี่ยนะสามารถที่จะให้เขาเนี่ยเล่นสอดประสานเสียงกันได้อย่างลงตัวนั่นเองแต่ก็ขอโน้ตไว้นิดนึงนะสำหรับระบบ Dolby Atmos เขามีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นระบบของทาง DTS X บ้างอีกค่ายนึงบ้างเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่มีระบุนะฮะว่ามีปรากฏในส่วนของ DTS X ก็ต้องติดตามกันต่อไปและอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะฮะก็คือในส่วนของ Adaptive Sound Plus ครับคุณผู้ชมโหมดนี้จะทำให้เราได้ยินเสียงที่เหมาะสมกับคอนเทนต์ที่เรารับชมได้มากที่สุดนั่นเองใครที่ดูหนังแอคชั่นดูกีฬาอะไรต่างๆนะฮะเพียงแค่คุณผู้ชมไปเปิดตรง Intelligent Mode นะฮะในตั้งค่า Setting นะคุณผู้ชมเรื่องของการใช้งานนี่ฮะวันรีโมทนะฮะรีโมทตัวนี้คือทุกสิ่งที่คุณสามารถใช้บังคับจอนะฮะง่ายๆเลยนะฮะหรือว่าจะสั่งการด้วยเสียงเป็นภาษาไทยก็ได้เช่นกันโดยรีโมทตัวนี้นะฮะจะมีความมินิมอลนะฮะนี่คุณผู้ชมนะปุ่มน้อยมากๆแล้วก็ด้านหลังนะฮะตัวนี้เห็นไหมเขาเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะฮะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประหยัดไฟรักโลกประหยัดพลังงานนะฮะจะอะไรก็แล้วแต่ต้องบอกว่าตัวนี้คุณผู้ชมนะไม่ต้องใช้ถ่านนะฮะแค่ใช้แผงตัวนี้นะรับแสงอาทิตย์ก็เป็นการชาร์จแบตเตอรี่รีโมทได้แล้วนะฮะมีมาให้ทั้ง2รุ่นเลยแต่ก็โน้ตไว้นิดนึงนะคุณไม่ต้องเอาไปวางตากแดดนะฮะเหมือนปลั๊กเข็มนะด้านนอกนะฮะเอาไว้ในห้องก็ได้นะครับแสงน้อยๆหรือว่าจะเป็นแสงไฟนีออนก็ได้เช่นกันระบบปฏิบัติการของทั้ง2รุ่นนะครับผมก็ยังคงเป็น Tizen OS นะเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของเขาก็จะเป็น 6.5 นะคุณผู้ชมนี่นะก็มีแอปต่างๆให้เลือกดูเลือกเล่นมากมายนะครับ YouTube Netflix ต่างๆนะครบครันรวมไปถึง AS Play ด้วยสมมติใครชอบจะเอาไปดูทีวีเป็นเหมือนคล้ายๆดูดิจิตอลทีวีนะตัวนี้ไม่ต้องใช้เสาอากาศต่อนะฮะครับก็ดูในตัวได้เลยนอกจาก AIS แล้วนะครับของทาง True ก็กำลังจะมีอัปเดตนะทางทีมงานกระซิบมาว่าเดี๋ยวทาง True ID ก็จะมีอัปเดตมาให้ใน Samsung นี้เหมือนกันนะฮะรวมถึง Disney Plus ด้วยใครที่เป็นสาวก Disney นะอดใจรออีกไม่นานครับผมอันนี้เหมาะกับคนที่ชอบ Work From Home นะในช่วงนี้ใครยัง Work From Home อยู่บ้างเขาก็จะมี Google Duo มาให้นะครับแอป Google Duo มีมาให้ทั้ง2รุ่นเลยใครที่ต้องการประชุมนะเห็นหน้ากันต่างๆวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็รองรับนะฮะมาที่เรื่องการเชื่อมต่อกันบ้างคุณผู้ชมด้านหลังแผงหลังอย่างนึงเลยนะไฮไลท์เด่นๆที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือการอัปเดตในส่วนของเวอร์ชั่น HDMI นะฮะปกติเนี่ยเขาจะเป็น 2.1 อยู่แค่ช่องเดียวนะนอกนั้นจะเป็น 2.0 ในช่องธรรมดาทั่วไปแต่ปีนี้นะเอาใจคอเกมคอที่ต้องการที่จะต่อ Dolby Atmos บางทีเนี่ยเราต้องการที่จะต่อหลายๆอย่างพร้อมกันไม่ว่าจะเป็น Atmos ไม่ว่าจะเป็น 120Hz ใช่ไหมจะเอาไปผ่านแอมก็ต้องซื้อแอมมาอีกต่างหากนะเพราะฉะนั้นปีนี้เขามี HDMI 2.1 มาให้ถึง4ช่องด้วยกันต่อให้สบายใจไปเลยครับคุณผู้ชมนะมีมาให้ทั้ง2รุ่นทั้งรุ่น85และรุ่น 90B เลยครับนอกจากนั้นก็ยังมีช่องต่อสาย USB มาให้2ช่องส่วนการเชื่อมต่อไร้สายก็จะเป็น Bluetooth 5.2 นะฮะแล้วก็ Wi-Fi รองรับเช่นกันแต่ถ้าใครต้องการที่จะแท็บนะแค่แตะก็สามารถเชื่อมต่อได้นะฮะก็จะมีแท็บวิวรองรับเช่นกันนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ PC on TV ก็ได้นอกจากนั้นก็รองรับมัลติวิวเช่นกันนะฮะใครที่ต้องการที่จะนำภาพจากจอมือถือขึ้นไปและยังต้องการดูทีวีอีกนะฮะก็สามารถที่จะเปิดขึ้นไปพร้อมกันได้และนี่ก็คือภาพรวมนะฮะสำหรับทั้ง2รุ่นนี้ถามว่ามีอะไรเป็นข้อสังเกตบ้างต้องบอกอย่างนี้ว่าทั้ง2รุ่นเนี่ย
มีความเหนือกว่าจอที่เป็น QLED ทั่วๆไปที่เป็น mid range นะฮะคือเดี๋ยวนี้ mid range เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน 120Hz refresh rate นะที่ 4K รวมถึงในส่วนของ Dolby Atmos HDMI ต่างๆเนี่ยมีมาให้ตั้งแต่รุ่น Q70B ก็มีแล้วอย่างที่ครั้งที่แล้วนะแต่ถ้าเป็นจอ QN ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยคุณจะเหนือกว่าจอ Mid Range ทั่วๆไปแล้วนะฮะจะค่อนข้างที่จะเป็น Premium Range เลยก็ถือว่าราคาเนี่ยยังอยู่ต่ำกว่า OLED แต่ว่าได้ฟังก์ชันสเปคเนี่ยครบครันโดยเฉพาะในส่วนของหลอด Mini LED เนี่ยเขามีการดิมภาพนะเท่าที่เปิดดูการเทสต่างๆเนี่ยนะเดี๋ยวจะขึ้นมาระหว่างพูดนะนี่นะฮะเห็นไหมคุณผู้ชมความดำความขาวต่างๆเนี่ยนะทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวในการดิมภาพยังไงก็ดีกว่าที่เป็นแบบDual LED หรือว่าจะเป็นแบบ LED ทั่วๆไปนะเป็นฟลูออเรสทั่วๆไปที่ไม่ใช่หลอด Mini LED นะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าชอบดีไซน์รุ่นไหนใจผมนะผมชอบรุ่นนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความเป็นโค้งอ่ะดูสิคุณผู้ชมตรงขาเนี่ยนะมันจะมีความโค้งเว้าเป็นแนวเดียวกันนอกจากนั้นตรงนี้เนี่ยตรงขอบเนี่ยก็มีความหนาขึ้นมานะฮะจะดูพรีเมียมขึ้นมาแต่ว่าในส่วนของ QN 85เนี่ยก็ดูมีความโมเดิร์นไม่แพ้กันนะฮะมีความบางของขอบจอก็อยู่ที่ว่าดีไซน์เนี่ยเราชอบแบบไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะบางคนอาจจะมองกลับกันอาจจะมองว่าตัวนี้เนี่ยบอดี้อาจจะสวยกว่ามีการเล่นเหลี่ยมตรงฐานแล้วก็ความบางเนี่ยอาจจะเป็นความพรีเมียมขึ้นมาอันนี้ก็สุดแล้วแต่คนชอบส่วนสเปคภายในอย่างที่บอกไปนะฮะว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยใกล้เคียงกันเลยจะแตกต่างกันก็ในเรื่องของ HDR จะเป็น 24x หรือ 32x แล้วก็ในเรื่องของอัตรา refresh rate นะครับที่รุ่น 90B ทำได้สูงกว่าที่ 144Hz ก็ถือว่าเหนือกว่าแหละคุณผู้ชมสำหรับใครที่ต้องการเอาไปเล่นเกมแบบจริงจังเล่นเกม PC แต่ถ้าเล่นเกมคอนโซลทั่วไปเนี่ยยังไงก็พอๆกันนะฮะคุณผู้ชมนอกจากนั้นในเรื่องของเสียงเนี่ยก็คือกำลังขับนั่นเองแล้วก็เรื่องของ channel นะครับคุณผู้ชมก็ได้ channel เพิ่มมาอีกทำให้สมจริงยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้ซาวด์บาร์อยู่แล้วนะฮะปกติไม่ได้เน้นใช้เสียงจากลำโพงจากทีวีอยู่แล้วเนี่ยก็เอาอยู่ทั้ง2รุ่นนะฮะของที่ให้มาในกล่องนะฮะก็จะมีเจ้ารีโมทจะมีรีโมทเบสิกของเขาที่ให้มาอยู่แล้วแล้วก็เจ้าวันรีโมทรุ่นใหม่นี้นะฮะเป็นแบบโซลาร์เซลล์ขาตั้งสายไฟคู่มือพร้อมใบรับประกันนะฮะแต่ก็โน้ตไว้นิดนึงนะฮะเวลาประกอบขาตั้งเนี่ยก็อย่าลืมอ่านคู่มือกันด้วยนะฮะเพื่อให้ง่ายและคล่องขึ้นนั่นเองบางทีบางคนไม่ได้อ่านเนี่ยอย่างเช่นผมเมื่อสักครู่เนี่ยก็ใช้เวลาไปนิดนึงส่วนขนาดและราคานะฮะนี่ปิ้งขึ้นมาแล้วนะฮะใครชอบขนาดไหนนะฮะจัดไปเลยนะฮะมีหลากหลายนิ้วหลากหลายรุ่นกันเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณทาง AV Value ด้วยนะฮะที่ให้ทีวีดีๆแบบนี้มารีวิวกันนะฮะคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงหน้าร้าน AV Value ได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กันเยอะๆนะฮะจะได้เข้าลึกรู้จริงรู้ก่อนซื้ออย่าลืมนะครับถ้าคุณยังไม่รู้อย่าเพิ่งซื้อครับ